นะเรื่องของคุณวันเฉลิมนะคะโบเนี่ยไม่รู้จักคุณวันเฉลิมเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้ยินชื่อเขาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยก็จากข่าวในวันที่เขาถูกอุ้มหายในวันที่4ใช่ไหม4 มิถุนายนนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าวันเฉลิมไม่ใช่คนแรกอะที่เรื่องนี้มันดังขึ้นมาแล้วก็เป็นที่สนใจเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าคนน่าจะทนกันมานานระดับหนึ่งแล้วข้อหนึ่งคือคุณวันเฉลิมไม่ใช่ผู้ลี้ภัยคนแรกที่ลี้ภัยหลังการรัฐประหารปี57แล้วถูกอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าคุณวันเฉลิมเป็นรายที่9ก่อนหน้านี้มีคนถูกอุ้มไปแล้ว8ในจำนวน8คนนี้2คนพบศพที่เหลือคือหายไปโดยไม่พบศพนี่เฉพาะผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะคะคือผู้ลี้ภัยหลังการรัฐประหารปี57โบคิดว่าทั้งหมดของคนเหล่านี้ค่ะคือคนที่ออกนอกประเทศไปหลังการรัฐประหารแทบจะทันทีแหละเพราะว่าหลังการรัฐประหารปุ๊บโดยคสช.ใช่ไหมคะมีการเรียกนะออกคำสั่งเรียกให้ไปรายงานตัวเรียกบุคคลเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยให้ไปรายงานตัวและคนจำนวนมากเนี่ยก็กลัวเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเฮ้ยคนถือปืนมายึดอำนาจได้อะเขาเรียกเราไปรายงานตัวแล้วจะเอาเราไปทำอะไรคนจำนวนมากก็เลยหนีไปหลังจากที่ถูกออกประกาศเรียกแล้วก็วันเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่วันเฉลิมเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างดีมากเลยนะคะในหมู่NGO เพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นเคยเป็นเยาวชนนักกิจกรรมที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศประเด็น HIV AIDS นะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆอีกอ่ะที่เป็นที่สนใจของเยาวชนเขาก็เลยเป็นมีเพื่อนอยู่ในแวดวง NGO เยอะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยมีคนพูดถึงวันเฉลิมค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้เป็นกระแสในสังคมขึ้นมาณวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงเท่าที่ทราบก็คือเมื่อเช้าเนี้ยที่ได้มีโอกาสฟังคลิปไลฟ์นะคะของการประชุมกมธกมธชุดนี้คือชุดที่มีรังสิมันโรมอยู่ด้วยแล้วเขาก็แอคทีฟมากในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีท่านสุทัศน์เงินหมื่นจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานนะคะโบต้องขอโน้ตไว้เลยว่าโบให้ความเคารพท่านสุทัศน์มากๆในบทบาทของการเป็นประธานกมธที่ดูแลในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะพูดเรื่องต่อไปคือเรื่องของหมู่อามนะคะท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานแล้วก็ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานเนี่ยได้อย่างน่าเคารพมากจริงๆนะก็ขอโน้ตเอาไว้นะคะโอเคเมื่อเช้านี้ได้ฟังการประชุมกมธข้อมูลที่ได้ทราบนะคะข้อมูลที่ได้ทราบก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้มีการดำเนินการนะอย่างเหมาะสมด้วยนะคะแทบจะในทันทีหลังจากที่เขาหายตัวคือกระทรวงการต่างประเทศได้มาแถลงในการประชุมกมธเมื่อเช้าว่าเมื่อหายตัวไปในวันที่4ถูกอุ้มไปมีคลิปออกมาเนี่ยมีภาพออกมาจากคลิปนะคะของ CCTV ในวันที่5มิถุนายนสถานทูตไทยในกัมพูชาได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนไทยแล้วก็ทางการกัมพูชาก็คือเรียกร้องให้ดำเนินการตามกฎหมายของเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โบได้ทราบว่าจริงๆแล้วสถานทูตมีการดำเนินการแล้วก็อย่างรวดเร็วถ้าโบจำไม่ผิดไม่5ก็6อะซึ่งมันก็ถือว่ารวดเร็วก่อนที่จะมีการแจ้งความเนี่ยแต่มันก็น่าแปลกที่ไอการสื่อสารที่เกิดขึ้นในสภาหรือการให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นจากพลเอกประยุทธ์เองหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนเองเนี่ยมันไม่ได้ไปในทิศทางที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศในระดับปฏิบัติการเนี่ยสถานทูตเขาได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาแทบจะทันทีเพราะฉะนั้นถามว่าโดยในนามของรัฐเนี่ยมีการดำเนินการอะไรหรือยังกรณีวันเฉลิมก็ถือว่ามีแล้วแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เท่าที่รัฐไทยจะทำได้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กัมพูชานะคะถามว่าทำแค่นั้นพอหรือยังโบก็คิดว่าโดยบทบาทแล้วมันพอในกรณีของเคสวันเฉลิมซึ่งยังสามารถทำต่อได้อีกด้วยการกดดันทางการกัมพูชาให้ทำงานสืบสวนอย่างเข้มข้นต่อไปแต่มันไม่พอในอีกประเด็นหนึ่งค่ะมันไม่พอในอีกประเด็นที่ว่าเมื่อกระทรวงการต่างประเทศทราบแล้วว่าคุณวันเฉลิมเนี่ยเขาเป็นคนที่9ที่หายไปเนี่ย อยากรู้ว่าเขามีความคิดยังไงกับการดูแลคนอื่นๆที่เหลือหรือผู้ลี้ภัยคนอื่นๆที่เหลือ
ซึ่งตรงนี้โอเคก็พูดยากว่าสมมติกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวให้มารายงานตัวที่สถานทูตแล้วพากลับประเทศไทยจะได้ปลอดภัยเนี่ยในความเป็นจริงก็คือพวกเขาก็ไม่ได้ปลอดภัยเพราะต่างคนก็อาจจะมีคดีแปลกๆติดตัวอยู่เป็นคดีทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะก็เลยเป็นภาวะที่ให้คิดตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะทำอะไรได้อีกแต่โบคิดว่าเป็นหน้าที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเองจะต้องไปคิดต่อว่าจะดูแลคนไทยยังไงเพราะว่ากตอนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยจะทำไงให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะปลอดภัยอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องคิดหนักๆเลยว่าจะมีบทบาทยังไงก็คือ UNHCR ซึ่งมีหน้าที่ที่จะดูแลผู้ลี้ภัยทั่วโลกถามว่าในวันนี้มีคนตกค้างอยู่ที่กัมพูชาไหมก็มีนะคะผู้ลี้ภัยไทยที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องมี UNHCR จะมีนโยบายยังไงกับคนเหล่านี้ในเมื่อรู้อยู่ว่าเขามีภัยถึงชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกร้องกันได้ต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนหาความจริงแล้วก็พยายามที่จะตามตัววันเฉลิมกลับมาโดยทางการกัมพูชานั้นก็หนึ่งประเด็นสองคือแล้วผู้ลี้ภัยที่เหลือล่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยพวกเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะคือคนอยู่เมืองไทยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีองค์กรที่ดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็ต้องขอชื่นชมองค์กรทางสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watchที่ได้มีการออกแถลงการออกบทความแทบจะทันทีเช่นกันในกรณีของการเรียกร้องความสิทธิในการมีชีวิตให้กับคุณวันเฉลิมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ติดตามบทบาทกันต่อไปนะคะแต่ท่าทีของทางการไทยสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้นำไม่ว่าจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอย่าพูดอะไรที่มันขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายวันนี้ประเด็นที่จะเล่าเรื่องการประชุมกรรมธิการเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่โบคิดว่าสำคัญแล้วทุกคนควรจะรับรู้ร่วมกันก็คือทางฝ่ายตำรวจของไทยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยมีการให้การในกรรมธิการเมื่อเช้าว่าตำรวจเนี่ยได้มีการขออินเทอร์โพลออกหมายแดงนะเพื่อที่จะจับกลุ่มคนที่หนีออกไปด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือเราเรียกว่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยตำรวจไทยมีการประสานอินเทอร์โพลเพื่อออกหมายแดงหมายแดงก็คือเหมือนหมายจับสากลที่แบบว่าถ้ามีหมายนี้ปุ๊บเกิดคนคนนั้นไปโผล่ที่แอร์พอร์ตที่สนามบินของประเทศไหนมันจะมีขึ้นมาเลยเวลาที่คีย์ชื่อจะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยคนนี้มีหมายแดงแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นก็จะมีอำนาจในการจับกุมได้ทันทีด้วยหมายของอินเตอร์โพลแต่ปรากฏว่าเมื่อทางการไทยขออินเตอร์โพลออกหมายแดงกับคนเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะในเคสของวันเฉลิมก็คือเขามีข้อหาขัดคำสั่งคสช.เรียกรายงานตัวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อหาที่ตั้งขึ้นทีหลังปรากฏว่าอินเตอร์โพลไม่ออกหมายให้ค่ะอันนี้ฟังดีๆแล้วทำความเข้าใจดีๆอินเตอร์โพลปฏิเสธการขอออกหมายแดงโดยทางการไทยเพราะอะไรเพราะอินเตอร์โพลพิจารณาแล้วเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศด้วยเหตุผลที่อยู่ในข่ายที่จะไม่ออกหมายแดงให้เพราะเป็นเหตุผลทางการเมืองอะไรบ้างที่อยู่ในข่ายที่อินเตอร์โพลจะไม่จับให้คนที่หนีคดีแบบไหนที่อินเตอร์โพลจะไม่จับให้คือคดีเหล่านี้ค่ะคดีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางเชื้อชาติศาสนาความเชื่อและการเมืองเนี่ยในข่ายแบบนี้อินเตอร์โพลจะไม่ออกหมายให้เพราะฉะนั้นคนที่หนีออกนอกประเทศด้วยเหตุผลทางการเมืองมีข้อหาการกระทำความผิดที่มันเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองไม่ว่าผู้กระทำหรือว่าผู้ที่ตั้งข้อหาให้เนี่ยตำรวจสากลจะไม่จับให้นะคะนี่คือมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลกค่ะของโลกใบนี้กติกาในการอยู่ร่วมกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเขาหนีออกนอกประเทศไหนด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยประเทศอื่นเขาไม่รับรองว่าคนนี้เป็นอาชญากรค่ะเขาอาจจะถูกเรียกว่าอาชญากรในประเทศของคุณแต่ว่าในทางสากลเขาถือว่าคนเหล่านี้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองในระดับที่โลกนี้ต้องคุ้มครองให้กับทุกคนที่เกิดมาเป็นคนคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือสิทธิที่ติดตัวคุณเมื่อคุณเป็นคน
ไม่ใช่สิทธิ์ที่ติดตัวคุณเมื่อคุณเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเป็นคนรวยไม่รวยมีการศึกษาหรือไม่ไม่ใช่เป็นคนปุ๊บได้สิทธิ์นี้และสิทธิ์นี้คนทั่วโลกจะต้องช่วยกันคุ้มครองและนั่นคือสาเหตุที่อินเตอร์โพลไม่จับวันเฉลิมส่งกลับประเทศไม่ออกหมายให้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ว่าเขาจะขอสถานะผู้ลี้ภัยแล้วได้สถานะหรือไม่นะคะมีการขอหรือยังหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาคือผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะก็วันที่20มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันผู้ลี้ภัยสากลด้วยประเด็นแบบเนี้ยก็คงจะได้มีการถูกไฮไลท์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอติดตามข่าวนะคะวันที่20จะมีกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนอาจจะไม่ใช่อาจจะทุกคนสามารถและเราอยากชักชวนให้มาเข้าร่วมกันด้วยนะลองติดตามข่าวสารต่อไปนะคะเร็วๆนี้คงจะมีการประกาศนะน่าจะหลังกิจกรรมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการประกาศนะคะโดยเครือข่ายหลายกลุ่มกิจกรรมนะร่วมกันนะคะอันนั้นคือประเด็นของวันเฉลิมแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ของผู้ลี้ภัยนะคะเรื่องแรกเรื่องพรก.ฉุกเฉินกันก่อนเลยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของพรก.ฉุกเฉินนะมีใครมีความข้อห่วงกังวลหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรจากพรก.ฉุกเฉินที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถแชร์นะคะอุปสรรคในชีวิตกันเข้ามาได้นะแต่ที่เป็นข่าวเยอะมากในสัปดาห์นี้สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการทักทายที่เป็นข่าวเยอะมากในสัปดาห์นี้ก็คือว่ามีนักกิจกรรมจำนวนมากถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาตามพรก.ฉุกเฉินข้อหาตามพรก.ฉุกเฉินหมายความว่าไงคือเวลาที่คือพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เราจริงๆเราสื่อสารกันด้วยคำที่ผิดเยอะพอสมควรที่ว่าต่ออายุพรก.ฉุกเฉินเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินมันคือต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมีอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราจะเอาข้อกำหนดต่างๆในพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันจะถูก activate หรือมันจะถูกเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือว่าทางพลเอกประยุทธ์นะคะโดยอาศัยอำนาจของครม.เนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจพิเศษขึ้นมานะคะอำนาจค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบตัวนายกแต่ว่าคือผู้อำนวยการ สถานการณ์ผู้ที่ต้องเป็นหัวหน้าในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีปกติมันไม่จำเป็นต้องเป็นนายกก็ได้จริงๆแล้วในมาตรา9ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะต้องเป็นอำนาจของรองนายกท่านใดท่านหนึ่งนะคะที่จะเป็นเฮดนะคะของการควบคุมสถานการณ์แต่ว่าในครั้งนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยคือตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองเลยแล้วก็ได้มีการประกาศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเนื่องมีการต่ออายุกันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงล่าสุดเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดมาเกิน3สัปดาห์แล้วในประเทศไทยนะคะคือตัวเลขเป็น0เลยเนี่ยแต่พรก.ฉุกเฉินก็ยังคงอยู่ผลของมันก็คือว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาจะลงทุนในประเทศไหนเนี่ยค่ะเขาจะต้องมั่นใจว่าเขาทำงานอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรกฎหมายนั้นจะต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วก็คาดเดาได้ว่าโอเคเขาทำตามเขาลงทุนแล้วก็ประกอบกิจการภายใต้กฎหมายแบบนี้นะแต่เมื่อมีกฎหมายแบบพรก.ฉุกเฉินหรือภาษาอังกฤษเรียก emergency decree เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถจะมีประกาศคำสั่งออกมาณนาทีไหนก็ได้แล้วก็มีสถานะเป็นกฎหมายเลยเมื่อมีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนักลงทุนปกติจะหนีนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะเอาเงินมาลงทุนในประเทศที่มีคำสั่งออกมาเป็นกฎหมายเมื่อไหร่ก็ได้เท่ากับว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าวันไหนจะเดินทางเข้าประเทศได้ออกประเทศได้ไม่รู้ว่าวันไหนโรงงานจะเปิดทำการได้หรือว่าไหนโรงงานจะถูกสั่งให้หยุดการผลิตดังนั้นไอ้กฎหมายแบบนี้มันทำร้ายเศรษฐกิจมากๆเพราะเหตุนี้ค่ะเพราะว่ามันทำให้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและไม่มีใครจะอยากลงทุนในประเทศที่กำหนดให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งนะคะเหตุผลข้อที่สองคือภายใต้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็มีการออกประกาศคำสั่งอะไรมากมายเลยที่มันมามีผลกับชีวิตประจำวันแล้วก็การทำมาหากินของผู้คนนะโอเคเราอาจจะเห็นว่ามีมาตรการเคอร์ฟิวบ้างละเคอร์ฟิวตอนนี้ยกเลิกแล้วใช่ไหมคะมีการห้ามเปิดกิจการ
บางอย่างอนุญาตให้เปิดกิจการบางอย่างด้วยเงื่อนไขบางอย่างซึ่งเราคงไม่ต้องมาไล่มาตรการกันนะแต่ว่าหลายๆคนก็คงเห็นว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันไม่ได้สมเหตุสมผลเลยนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าดูประเมินความเสี่ยงนะปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการออกมาตรการโดยไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงณปัจจุบันเลยคือ6เดือนที่แล้วคิดยังไงเข้าใจโลกนี้ยังไง6เดือนผ่านมาเหมือนไม่มีความรู้อะไรใหม่เกิดขึ้นเลยมันก็สร้างความเสียหายกับการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำมาหากินของประชาชนเนี่ยค่อนข้างมากอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าอีกสิ่งใหม่ที่มันงอกขึ้นมาเกี่ยวกับการใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยก็คือเหมือนการใช้กฎหมายผิดประเภทอะเราจะเห็นนักกิจกรรมจำนวนเยอะมากนะคะตอนนี้เป็น10รายแล้วที่โดนตั้งข้อหาว่าละเมิดคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉินคือในคำสั่งที่ออกมาเนี่ยมันจะมีคำสั่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการห้ามการชุมนุมแต่เจตนารมณ์ของคำสั่งตอนที่ออกมาตามที่กฎหมายระบุนะก็คือว่าเขาไม่อยากให้มีการแออัดเกิดขึ้นเพราะว่าการที่คนอยู่ด้วยกันอย่างแออัดอย่างในพื้นที่ชุมนุมคนอาจจะอยู่ด้วยกันอย่างแออัดเนี่ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนักกิจกรรมจำนวน3คน4คน5คนหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยเป็นหลัก10คนอะไรอย่างเงี้ยออกมาชูป้ายนะคะอาจจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้วันเฉลิมบ้างหรือว่าเรียกร้องให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหรือเป็นการแสดงออกที่มันเป็นไปโดยสันติแล้วก็มีคนน้อยมากๆคือบางทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยน้อยกว่านักข่าวอีกแต่คนเหล่านี้กลับถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉินเรื่องห้ามชุมนุมเพราะเราจะเห็นความผิดปกติของเจตนาในการใช้กฎหมายถ้าบอกว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อป้องกันโรคระบาดจริงเนี่ยคุณจะต้องซีเรียสกับเวลาที่มีจุดรับบริจาคแล้วมีคนไปรวมกันเป็นพันคนถ้าใครจำได้นะภาพเมื่อวันที่3พฤษภาคม3พฤษภาคมนะคะก็คือกว่า1เดือนประมาณ1เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เทศบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีมีประชาชน 5,000 คนไปเบียดเสียดแออัดยัดเยียดกันที่เต็นท์จุดรับบริจาควันนั้นเขาไปรับบริจาคไข่น้ำแล้วก็ข้าวสารนะ 5,000 คนตรงนั้นถามว่าจริงๆถ้ามีการแพร่ระบาดได้เนี่ยก็คงติดกันเป็นร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ประเด็นของโบที่เล่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้พรก.ฉุกเฉินด้วยความซีเรียสด้วยความตั้งใจที่จะคุมการระบาดของโรคจริงเนี่ยไอ้สถานที่แบบนั้นแหละที่จะต้องถูกตั้งข้อหาคนที่จัดงานนั้นขึ้นมาในกรณีนั้นคือของรัฐเองเนี่ยจะต้องถูกตั้งข้อหาถูกไหมว่าเอาคนมาชุมนุมกันเป็นพันคนแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดหรือใน BTS นะคะที่ก็มีคนอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นก็ไม่เห็นมีความพยายามที่จะไปทำอะไรหรือว่าดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ BTS ก็ไม่เคยมีแล้วมันก็ไม่ได้มีการติดเชื้อกันจากตรงนั้นด้วยแต่คุณกลับอ้างคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมาดำเนินคดีกับนักกิจกรรมที่เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกอุ้มหายบ้างที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินบ้างหรือที่เรียกร้องอะไรก็ตามที่คุณมองว่ามันเป็นการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยคุณกลับเอาข้อหาเนี้ยไปตั้งให้เขาและณตอนนี้มีเป็น10คนแล้วแล้วก็มีมาใหม่ทุกวันนะวันนี้ก็มีอย่างคนที่บรู้จักเนี่ยหนุ่ยอภิสิทธิ์เนี่ยก็ได้หมายเรียกในวันนี้เพราะฉะนั้นพรก.ฉุกเฉินกล่าวโดยสรุปนอกจากจะทำให้นักลงทุนหนีแล้วเพราะมันคือสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ปกตินอกจากจะทำให้ประชาชนทำมาหากินลำบากใช้ชีวิตด้วยความไม่สะดวกสบายแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่สะดวกสบายมีความเสียหายในคุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยยังถูกเอามาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาลเอามาใช้เพื่อจัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือเอามาใช้เพื่อจัดการกับคนที่แค่อยากจะแสดงออกในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกรณีวันเฉลิมดังนั้นถามว่าวันนี้พรก.ฉุกเฉินมีประโยชน์อะไรพรก.ฉุกเฉินทำให้ใครได้ประโยชน์ก็คงจะชัดเจนนะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะมีนักกิจกรรม
เป็นเครือข่ายเลยมาจากหลายๆกลุ่มเลยนะคะเขาจะจัดกิจกรรมกันโบก็ได้มีส่วนรับรู้ในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนนะเราสนับสนุนเต็มที่ค่ะจะมีนักกิจกรรมไปแสดงออกนะคะอ่านแถลงการณ์กันหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถไปร่วมแสดงจุดยืนกันได้นะคะว่าต้องการให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินก็คือยกเลิกเนี่ยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลิกใช้กฎหมายพิเศษแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าเห็นได้ชัดว่ามันบ่อนทำลายนะคะทั้งบ่อนทำลายเศรษฐกิจนะคะบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็บ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบสันติที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญด้วยนะก็พรุ่งนี้10โมงเช้าถ้าใครว่างนะคะก็ไปเจอกันได้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตำแหน่งของหมู่อามเนี่ยคือโอเคยศเขาคือ10เอกนะ10เอกณรงค์ชัยอินทรกวีเป็นเสมียนนะคะเป็นเสมียนงบประมาณก็คือเป็นคนทำบัญชีแล้วก็มีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณโดยตรงอยู่ในศูนย์ซ่อมสร้างอุปกรณ์สายสัมภวุฒิกรมสัมภวุฒิทหารบกดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่มีหน้าที่นะที่จะรู้เห็นการเบิกจ่ายต่างๆนะคะก็เลยได้ไปรู้เห็นการทุจริตเบี้ยเลี้ยงของทหารชั้นผู้น้อยเยอะแยะเลยนะเล่าให้ง่ายๆก็คือว่ามีการเขียนว่าจะมีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีลิสต์รายชื่อของทหารชั้นผู้น้อยเยอะแยะเลยนะคะเพื่อเบิกงบประมาณเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางปัญหาก็คือมันไม่มีการเดินทางปฏิบัติงานนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เกิดอย่างนี้ซ้ำหลายๆครั้งคือมีการเบิกเงินทั้งที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงานก็คือเบิกแล้วก็เงินนี้เบี้ยเลี้ยงเนี่ยฐานชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้รับนะคะก็คือไม่รู้เข้ากระเป๋าใครก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาก็หมู่อามก็เลยเอาเรื่องนี้มาแฉอันนี้คือ1กรณีกรณีที่2ก็คือเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในโครงการที่ชื่อว่าโครงการอบรมยาเสพติดนะคะคือแปลกมากเลยหน่วยงานของกองทัพเนี่ยแต่ละหน่วยเนี่ยเขาจะได้งบก้อนเนี่ยค่ะเป็นงบที่ให้เอาไปใช้ในการจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนนะแล้วก็มีการเบิกจ่ายงบเนี่ยแต่ไม่มีการอบรมเกิดขึ้นจริงคือเหมือนเขียนใบเบิกว่ามีการปฏิบัติงานนะมีการซื้ออาหารเท่านี้มีค่าวิทยากรเท่านี้แล้วก็มีค่าทหารที่ปฏิบัติงานเท่านี้ก็จะเป็นเงินก้อนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งงานที่จะจัดแต่ไม่มีการจัดงานเกิดขึ้นจริงก็หมู่อามเขาก็มีชื่ออยู่ในแบบไอ้บัญชีการเบิกจ่ายเหล่านี้ด้วยคือเบิกจ่ายด้วยชื่อของเขาด้วยแต่เขาไม่ได้เงินนะคะก็เป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปีจนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่อยากมีส่วนร่วมละก็ไปบอกนายว่าไม่อยากมีส่วนร่วมแล้วหลังจากนั้นก็ตามคำบอกเล่าและหลักฐานที่หมู่อามเอามาให้เราดูเนี่ยก็คือว่าถูกกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็ถูกมีการลงโทษทางวินัยต่างๆคือมีความระหองระแหงกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีการถูกกลั่นแกล้งต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ว่าจะกลั่นแกล้งเรื่องการลาเขาลาป่วยตามปกติแต่ว่าจะจำหน่ายเขาอะไรเงี้ยบอกก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าจำหน่ายเพราะอะไรเหมือนกันแต่มันก็คือการลงโทษอีกแบบนึงนะคะแล้วก็มีการหมู่อามบอกว่าเขาควรจะได้เลื่อนตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งที่อยู่ในสายงานของเขาที่มันรอการเลื่อนที่เขาจะได้ไปทำอยู่เนี่ยก็ถูกแกล้งว่าเอาคนอื่นมาเสียบแทนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ตามคำบอกเล่าแต่สุดท้ายที่มันมีปัญหาแล้วมันเป็นประเด็นที่สังคมจะต้องรับรู้ร่วมกันก็คือว่าหมู่อามถูกสั่งขังจากโทษฐานว่าโต้เถียงกับผู้บังคับบัญชานะคะก็คือมีการโต้เถียงกันอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะถูกสั่งขังแต่ก่อนจะสั่งขังเนี่ยมีการแบบว่ามาเคลียร์กันภายในหน่วยแล้วบอกให้เขาเนี่ยไปขอขมาค่ะก็หมู่อามก็เอาธูปเทียนแพไปขอขมาผู้บังคับบัญชา2คนปรากฏว่าในการขอขมานั้นเนี่ยค่ะมีคำพูดบางถ้อยคำของผู้บังคับบัญชาที่หมู่อามเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเสี่ยงละเขารู้สึกว่ามันเป็นการข่มขู่ว่าถ้ามีการร้องเรียนอีกเนี่ยเขาอาจจะถูกลงโทษถึงชีวิตนี้ก็คือตามความเข้าใจแล้วก็การขอขมาเนี่ยมีเป็นคลิปภาพและเสียงอยู่ด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็กำลังขอคลิปเต็มอยู่พอมีเหตุการณ์ขอขมานี้แล้วก็มีคำพูดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเรื่องราวที่หมู่อามเคยร้องเรียนไว้ที่สายตรงทบเนี่ยดันมีการเช็คกลับมาที่หน่วยพอดีคือสายตรงทบคนที่บริหารงานตรงนั้นเนี่ยมีการสื่อสารมาที่หน่วยพอดีว่าหมู่อามได้ร้องเรียนเรื่องนี้นะทั้งการทุจริตแล้วก็การถูกกลั่นแกล้งเลยทำให้หมู่อามพอทางหน่วยรู้เนี่ย
แทนที่ขอขมาแล้วเขาจะยกเลิกการจำขังไปตามที่ตกลงกันก็ไม่เขากลับเปลี่ยนใจแล้วก็เลื่อนวันจำขังบอกว่าจะเอากลับมาจำขังใหม่แล้วมูอามก็เลยประกอบกับที่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในช่วงของการขอขมาเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่อยู่แล้วดีกว่าเอาหลักฐานออกมาให้กับปปช.นะคะดังนั้นในวันที่รู้ว่าจะถูกเอากลับไปขังเพราะว่าทางผู้บังคับบัญชารู้ว่าเขาไปเรียกร้องเรียนสายตรงทบไว้ด้วยเนี่ยเขาก็หอบหลักฐานทั้งหมดมาที่ปปช.แล้วก็ในวันนั้นเองเนี่ยนอกจากเรื่องการแจ้งการทุจริตกับปปช.แล้วก็ยังได้เขียนคำขอคุ้มครองพยานไว้ด้วยซึ่งนั่นคือวันที่17มีนาคมนะหลังจากนั้น3วันหมู่อามก็ได้ติดต่อโบเพื่อที่จะขอเปิดเผยข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้ให้สาธารณชนรับรู้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นตามข่าวที่ทุกคนเห็นละว่าเราก็มีการประสานกับกมธ.ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการไปยื่นหนังสือคำร้องต่างๆหลังจากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการสอบโดยทบ.เองโดยผบ.ทบ.เนี่ยตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นเพื่อที่จะสอบประเด็นการทุจริตจนมีการสรุปว่ามีมูลจริงแล้วก็ส่งเรื่องต่อทางทบ.นะก็ส่งเรื่องต่อให้กับปปช.เพราะนั้นความคืบหน้าเรื่องหมู่อามตอนนี้ก็คือว่าการทุจริตมีมูลจริงปปช.รับเรื่องต่อจากทบ.แล้วทบ.ก็คือกองทัพบกนะคะว่าจะมีการดำเนินการหาความจริงต่อไปโดยในวันที่กองทัพบกเนี่ยแถลงผลการสอบสวนว่ามีมูลเนี่ยมีการพูดถึงว่ามีนายพล3คนมีส่วนกับการทุจริตที่มีมูลครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โบคิดว่าขาดละก็คือว่าเรื่องการเปิดเผยการทุจริตเนี่ยบอกพูดได้เลยเรื่องจริงนะคะแล้วก็ปปช.ก็จะต้องทำงานของเขาต่อไปแต่ในส่วนที่เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆแล้วก็สังคมให้ความสนใจมากก็คือตัวหมู่อามเองจะได้รับการคุ้มครองไหมในฐานะคนที่เอาออกมาเปิดโปงเนี่ยทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นพยานนะคะกฎหมายของปปช.เองเนี่ยมีมาตรา133เป็นมาตราของการคุ้มครองพยานให้อำนาจปปช.คุ้มครองพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการโอนย้ายหน่วยงานค่ะคือคนที่ออกมาเปิดเผยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อไปสามารถขอโอนย้ายหน่วยงานได้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่หมู่อามขอกับปปช.แต่ตอนนี้ผ่านมา3เดือนแล้วเนี่ยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คือครบ3เดือนพอดีวันนี้17มิถุนายนหมู่อามก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะจนกระทั่งเนื่องจากว่าออกจากหน่วยมาเกิน15วันแล้วก็เลยถูกตั้งข้อหาหนีราชการนะความคืบหน้าตอนนี้คือหมู่อามถูกตั้ง2ข้อหานะคะข้อหาไม่เชื่อฟังผู้ทูตบังคับบัญชากับข้อหาหนีราชการก็เป็น2ข้อหาหนีราชการเนี่ยโทษหนักนะจำคุกสูงสุด5ปีนะคะจะต้องขึ้นศาลทหารก็มีกำหนดการไปรายงานตัวแล้วก็เพื่อจะขอประกันตัวที่ศาลทหารเนี่ยวันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์ที่22มิถุนายนเวลา10โมงจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญในศูนย์ซ่อมสร้างในหน่วยงานของเขาเลยนะคะอยู่ที่ปทุมธานีหลังจากนั้นจะมีการนำตัวมาที่ศาลทหารก็ต้องเป็นในวันเดียวกันนะคะนำตัวมาที่ศาลทหารเพื่อให้ทนายทำเรื่องขอประกันตัวนะตอนนี้หมู่อัมก็พร้อมนะคะทั้งเรื่องของการประกันตัวนะมีพี่น้องนะคะมีพี่ต้อมทาง Twitter เนี่ยช่วยกันระดมทุนเข้าถึงบัญชีหมู่อามโดยตรงก็มีเงินพร้อมที่จะประกันตัวนะคะต้องชื่นชมในน้ำใจของทุกคนมากจริงๆในเรื่องนี้นะคะที่ช่วยให้คนที่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยมีแรงที่จะเดินต่อแล้วมีความพร้อมที่จะสู้ต่อเรามีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเดี๋ยวในวันจันทร์ก็คงจะได้เห็นหน้าเห็นตากันว่าเป็นใครเนี่ยมาช่วยทำคดีนี้ซึ่งเหมาะสมมากๆเพราะว่าศูนย์ทนายเนี่ยมีประสบการณ์กับการสู้ความสู้คดีในศาลทหารมาก่อนนะเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยพร้อมเต็มที่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนวันจันทร์นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะหมู่อามก็ได้รับการเชิญจากคณะกรรมการปปช.เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือไปให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการถึงเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกละเมิดข่มขู่โดยผู้บังคับบัญชาวันพรุ่งนี้หมู่อามก็จะเดินทางไปให้ข้อมูลตรงนี้กับปปช.นะคะหลังจากนั้นในวันศุกร์นะคะวันศุกร์คณะทำงานซึ่งโบก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคณะทำงานที่ตั้งขึ้นโดยกมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะจะทำการประชุมกันในวันศุกร์แล้วก็
เรามีการเชิญตัวบุคคลสองฝ่ายมาให้ข้อมูลในวันศุกร์นี้ก็คือช่วงเช้าจะเป็นตัวหมู่อาร์มเองนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นผู้แทนจากปปช.ซึ่งเราก็ระบุว่าเชิญท่านรองเลขาธิการนะคะซึ่งเป็นโฆษกปปช.ซึ่งทราบเรื่องนี้ค่อนข้างดีเนี่ยมาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะวันพฤหัสหมู่อาร์มไปปปช.วันศุกร์มาเข้าให้ถ้อยคำกับคณะทำงานนะคะพร้อมกับปปช.ด้วยแล้วก็วันจันทร์หมู่อาร์มก็จะไปรายงานตัวพร้อมยื่นขอประกันตัวที่ศาลทหารก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปให้กำลังใจนะคะวันนั้นสามารถไปรอกันที่ศาลทหารได้นะคะไปลุ้นรอผลประกันตัวด้วยกันนะซึ่งโบมั่นใจนะโบจริงๆโบมั่นใจ 100% ว่าจะได้ประกันตัวเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่ออกมาไม่มีเจตนาหลบหนีวันแรกที่ออกมายื่นขอคุ้มครองพยานกับปปช.ทันทีถ้าปปช.ทำงานอย่างรวดเร็วเนี่ยจะไม่มีข้อหานี้เกิดขึ้นเลยนะคะหนีราชการจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันล่าช้าเกิน15วันมาเนี่ยก็เลยถูกตั้งข้อหานี้แล้วก็ที่ที่หมู่อันได้สื่อสารกับสังคมมาตลอดเนี่ยก็คือบอกตลอดว่าพร้อมที่จะสู้คดีในศาลทหารนะคะในวันที่ได้หมายเรียกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรียกตัวไปครั้งที่หนึ่งคือศุกร์ที่แล้วซึ่งเขายังไม่สะดวกที่จะไปรายงานตัวเพราะว่ายังไม่มีหลักทรัพย์สำหรับการประกันตัวเลยเนี่ยก็มีการส่งมอบอำนาจนะคะให้โบไปยื่นหนังสือขอเลื่อนการรายงานตัวดังนั้นทางนายทหารพระธรรมนูญก็ทางพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นทหารเนี่ยก็เลยออกหมายเรียกใหม่แล้วก็ให้ไปรายงานตัววันจันนี้นะคะวันที่22มิถุนายนดังนั้นโบมั่นใจว่าเรื่องประกันตัวไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วก็เจตนาชัดเจนว่าพร้อมสู้คดีไม่หนีไปไหนนะคะ22ก็ไปเจอกันได้ที่ศาลทหารนะโอเคหมดแล้วค่ะเรื่องที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้นะ